มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการหน้าต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระทัยในหลวงสวัสดีค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วได้ยกฐานะการให้บริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดมีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องและได้ปรับระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเพิ่มการให้บริการเชิงรุกจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพและให้บริการชาวต่างชาติแบบ One Stop Service ประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วนับว่าเป็นอีกหนึ่งความทันสมัยในส่วนของการดำเนินงานของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วขึ้นในอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศอีกทั้งยังมีทีมสหวิชาชีพครบทุกสาขาเพื่อรองรับการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนผู้ชมคะและตอนนี้ฟุกอยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วผอ.สมคิดยิ้มประโคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผอ.คะขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องของภาพรวมในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงปีนี้ค่ะผอ.ครับผมก็ในบทบาทของโรงพยาบาลยุพราชสระแก้วนะครับโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดฉะนั้นเราจะดูแลทั้งในภาพรวมของการเป็นเครือข่ายนะครับแล้วก็การเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนในจังหวัดนะครับเราทำหลักๆก็มีอยู่2เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็เรื่องของการดูแลในช่วงกลุ่มปฐมภูมิหรือว่าการดูแลในเชิงป้องกันนะครับก็เราในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามพัฒนาศักยภาพเรื่องการทำ health station นะครับในหมู่บ้านนะครับโดยการจัดการคัดกรองโรคเรื้อรังต่างๆในหมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กำลังพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับในระบบในโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงกับโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การดูแลในเชิงป้องกันนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็คนไข้ก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ง่ายนะครับอันนี้เรื่องที่1 นะครับส่วนเรื่องที่2 นะครับเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลของเราเองในการที่จะให้ยกระดับการเข้าถึงหัตถการหรือการรักษาที่ยากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะงานจักษุวิทยานะครับซึ่งมีหมอจอประสาทตามาแล้วก็มีหมอศัลยกรรมพลาสติกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการทำเรื่องสโตรกนะครับซึ่งเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องพอคะอีกหนึ่งจุดเด่นของโรงพยาบาลนั่นก็คือ SCPH Connect ใช่ไหมคะอยากให้พอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับผมก็เรื่องของ SCPH Connect เนี่ยเราเริ่มในการตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อในระบบนัดหมายแล้วก็ระบบการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วยนะครับซึ่งก็พัฒนามาเรื่อยนะครับจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเฟสที่เราเข้าร่วมโครงการกับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับหรือชื่อเต็มทางโครงการก็คือ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับซึ่งอันนี้เราเป็นจังหวัดใน12จังหวัดนำร่องนะครับเราเป็นเฟส2ก็คือ8จังหวัดนะครับที่นำร่องในโครงการนี้นะครับก็เริ่มสตาร์ทตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้นะครับก็คิดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกกับประชาชนในการเข้ารับบริการได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะหากกล่าวถึงโรคที่คร่าชีวิตคนไทยหนึ่งในนั้นย่อมมีโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกที่ถือเป็นตัวการในลำดับต้นๆจากสถิติพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองถึงปีละ 150,000 คนซึ่งโรคนี้เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลากหลายชนิดแต่หากประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองก็จะช่วยให้การรับมือและป้องกันสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้อีกด้วยผู้ชมคะวันนี้ฟุกอยู่กับหมออุ้มนะคะผู้ที่จะมาอธิบายให้เราฟังค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนั้นมีอะไรบ้างหมออุ้มคะขออนุญาตถามคำถามแรกเลยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองค่ะ
โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยนะคะค่ะซึ่งเราจะขอแยกออกเป็น3ปัจจัยหลักๆแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจง่าย1 คือปัจจัยที่เราทราบแล้วแหละแต่ว่าเราแก้ไขไม่ได้เช่นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเนี่ยอายุมากขึ้นในทุกๆปีนะคะปัจจัยเสี่ยงแรกก็คือเรื่องของอายุถ้าเราอายุเกิน55ปีเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเยอะขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราพบผู้ป่วยอายุน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่อายุ55ปีมีเรื่องของเพศเนาะเราเลือกค่ะไม่ได้เพศเนี่ยเพศชายจะเป็นมากกว่าในเพศหญิงนะคะแต่พออายุเยอะขึ้นเกินกว่า65ปีไปเนี่ยเราพบในเพศหญิงมากกว่าในเพศชายนะคะปัจจัยเรื่องของเชื้อชาติเช่นอเมริกันแอฟริกันเนี่ยจะสูงกว่าเชื้อชาติอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าเรามีประวัติพันธุกรรมของโรคนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบได้มากกว่าคนอื่นอย่างที่2เนี่ยคือปัจจัยเรื่องของโรคร่วมที่ทำให้เกิดได้เช่นเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของไขมันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเรามักจะมองข้ามบางอย่างเช่นเรื่องของโรคหัวใจโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเนี่ยอาจจะทำให้เกิดลักษณะของลิ่มเลือดในห้องหัวใจเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตันในสมองมากขึ้นนะคะเรื่องของโรคเลือดบางชนิดที่มีโอกาสจะทำให้เกิดเรื่องของตัวเลือดออกง่ายซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะทำให้เกิดลักษณะของตัวเส้นเลือดแตกมากกว่าปกติแล้วก็ลำดับสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่เรารู้เราทราบแต่ว่าเราปรับได้เนาะก็คือเรื่องของการพฤติกรรมบริโภคเช่นในเรื่องของรับประทานอาหารนะคะอาหารหวานมันเค็มพืชมีหัวเหล่านี้เนี่ยสะสมกลายเป็นไขมันได้นะคะสะสมกลายเป็นโรคอ้วนได้ค่ะซึ่งเรามักจะได้ยินอยู่แล้วว่าเรื่องของโรคอ้วนลงพุงเนี่ยเป็นโรคที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากมายอันนี้ก็เช่นกันนะคะมีโอกาสทำให้เกิดได้มากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่ที่จะทำให้เกิดลักษณะของตัวเส้นเลือดที่ไม่ดีอาจจะแข็งแต่เปราะนะคะแตกง่ายติดก็ได้การดื่มสุราหรือว่าการใช้สารเสพติดค่ะแล้วที่มันแตกหรือว่ามันตีบมันมีปัจจัยเสี่ยงที่มันเหมือนกันไหมคะหรือว่าโรคมีความแตกต่างกันไหมคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยจะเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงค่ะมีโอกาสทำให้เกิดได้เหมือนกันทั้งคู่แต่อาจจะอธิบายผ่านคนละกลไกลักษณะของความดันโลหิตที่สูงเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการปรับตัวนะคะหดรับตัวทำให้เกิดเรื่องของเมื่อหดมากๆอาจจะกลายไปเป็นเส้นเลือดตีบได้แล้วสมองขาดเลือดแต่ในขณะที่ถ้าความดันสูงมากและเส้นเลือดเกิดการฉีกขาดก็อาจจะกลายไปเป็นกลุ่มของเส้นเลือดสมองแตกอันนี้เนี่ยเราก็เลยรวมกลุ่มนี้ทั้งตีบและแตกเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองค่ะแล้วทั้งสองโรคนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตีบหรือว่าแตกอาการที่แสดงออกมาจะเหมือนกันไหมคะลักษณะอาการเนี่ยการแสดงเนี่ยจะมาในรูปแบบของเมื่อสูญเสียเนื้อสมองส่วนไหนเป็นการควบคุมนะคะปกติเนื้อสมองเนี่ยจะควบคุมการทำงานของร่างกายเมื่อสูญเสียส่วนไหนเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยก็จะเสียไป อธิบายง่ายๆอย่างเช่นโดนลักษณะของตัวการควบคุมแขนขาผู้ป่วยอาจจะมาได้อ่อนแรงหรือว่าชาถูกต้องค่ะเราก็จะเน้นย้ำของประชาชนเนี่ยในรูปแบบของคำว่า be fast ซึ่งเราเนี่ยแนะนำทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเอง B เนี่ยย่อมาจาก balance ก็คือการสูญเสียการทรงตัวแบบฉับพลันนะคะมีอาการเวียนศีรษะเกิดขึ้น E เนี่ยคือ eye คือตานะคะมองไปทางด้านใดด้านหนึ่งและมองกลับไม่ได้การสูญเสียการมองเห็นระยะฉับพลันอาจจะเป็นแค่ตาเดียวหรือว่าเป็นลักษณะของลานสายตาก็ได้ตัว F เนี่ยก็คือ face นะคะการอ่อนแรงของใบหน้าโดยเฉพาะการอ่อนแรงของใบหน้าครึ่งซีกร่วมกันกับตัว A ก็คือ arm นะคะแขนขาอาจจะเป็นลักษณะของการอ่อนแรงหรือว่าเป็นลักษณะของอาการชาก็ได้นะคะแล้วก็ S ก็คือเป็นเรื่องของ speech คำพูดที่ผิดปกติอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการพูดไม่ชัดพูดตะกุกตะกักมากๆแล้วก็เมื่อมีอาการเหล่านี้เนี่ยเราเน้นย้ำให้คนไข้มาให้ทันในช่วงของระยะเวลาโดยเฉพาะ4ชั่วโมงครึ่งแรกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดคือเราพยายามป้องกันไม่ให้เกิดตัวเนื้อสมองที่เสียมากขึ้นในทุกๆนาทีเพราะว่าเผื่อเราต้องมีการตรวจมีการซักประวัติเพิ่มมีการคุยข้อดีข้อเสียของการรักษาในแต่ละแบบนะคะให้การตรวจทางรังสีแล้วก็นำไปสู่การให้ยาซึ่งเราอาจจะใช้ขอเวลาตรงนี้สักประมาณ15นาทีถึง30นาทีค่ะเพื่อการให้ยาเนี่ยเมื่อเปิดตัวหลอดเลือดได้แล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปใกล้เคียงกับของเดิมหรือว่าทุพพลภาพน้อยลงทีนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่หลอดเลือดไม่เปิดหรือว่าลักษณะของอัตราการเสียเนาะก็คือความพิการยังดูสูงอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหลอดเลือดแดงอุดตันหลอดเป็นเส้นใหญ่นะคะมีแนวโน้มที่เราจะส่งตัวไปเพื่อลากลิ่มเลือดทางหลอดเลือดแดงซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำลักษณะเดียวกันกับตัวเส้นเลือดหัวใจเลยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องส่งไปทำ
ที่สถาบันประสาทวิทยาหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เราเนี่ยมีการทำMOU เนาะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงการให้บริการเรื่องนี้เพิ่มโอกาสในการรักษาโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มก็คือทำให้รวดเร็วมากขึ้นในเรื่องของการรักษาและเรื่องของการทำ CT scan หรือว่า MRI ล่ะคะคุณหมอปกติเนี่ยในระบบเรื่องของตัว Fast Track เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเมื่อได้รับการประสานเข้ามาไม่ว่าจะจากกู้ชีพกู้ภัยเองการติดต่อมาจากส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งเคสที่มาที่เราเนี่ยเราจะให้ทำตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตัว CT นะคะด้วยความรวดเร็ว คือจะขอคิวด่วนแหละเป็นเคสด่วนเลยใช่เป็นเคสด่วนเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะว่าจุดท้าทายของเราคือต้องป้องกันไม่ให้เกิดตัวลักษณะของเนื้อสมองที่ตายมากขึ้นคือแข่งกับเวลาจุดเด่นของเราอีกจุดนึงเนี่ยคือการนำเอาวิวัฒนาการสมัยใหม่เนาะก็คือการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือตัว MRI ทีนี้เนี่ยเราจะสามารถดูได้กรณีที่ผู้ป่วยเพิ่งเกิดอาการนี้แหละเพียงแต่ว่าไม่มีใครเห็นในช่วงสุดท้ายทีนี้เนี่ยลักษณะกลุ่มนี้เนี่ยพอหลังจากผ่านช่วงแรกไปเนี่ยเราให้การรักษาในโรงพยาบาลดูแลเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเนาะเลิกปัจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจจะแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่สุรานะคะการปรับพฤติกรรมเนาะเรามีนักเสี่ยงที่เราสามารถลดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเองก็จะมีนักโภชนาการเนาะมีนักกายภาพบำบัดนะคะนักกายอุปกรณ์คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมไปถึงคุณหมอจิตแพทย์หรือว่าทีมนักจิตวิทยาในกรณีที่ต้องการให้ปรึกษาเพิ่มเติมหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการเตรียมผู้ป่วยเพื่อกลับเข้าสู่สังคมเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างใกล้เคียงเดิมมากที่สุดหรือว่ารบกวนครอบครัวให้น้อยที่สุดประชาชนนั้นจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนี้หรือว่าห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงยังไงคุณหมอช่วยบอกประชาชนทีค่ะโอเคอย่างแรกเนี่ยในเรื่องของแง่มุมของตัวปัจจัยเสี่ยงนะคะปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้เนาะเหมือนเมื่อกี้ที่คุยไปนะคะก็คือเรื่องของพฤติกรรมบริโภคเนาะการงดเหล้าบุหรี่สุราต่างๆสารเสพติดอันนี้สำคัญนะคะอย่างที่สองเนี่ยคือแนะนำเชิญชวนให้ออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มเรื่องของตัวการทำงานที่ดีของตัวหลอดเลือดนะคะหัวใจแล้วก็กระบวนการเผาผลาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้ในแง่ของตัวสุขภาพจิตด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีสารแห่งความสุขหลั่งออกมาก็จะชักชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาเข้าสู่ระบบการคัดกรองนะคะเพราะว่าโรคหลายโรคเนี่ยเรารักษาตั้งแต่แรกเนี่ยมันป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอื่นได้นะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไข้แล้วก็สุดท้ายถ้าเราเกิดกลายเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วจริงๆการดูแลตัวเองอย่างดีนะคะการมาติดตามตามนัดเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถลดเรื่องของการกลับเป็นซ้ำได้และถ้ามีอาการต้องรีบมาโรงพยาบาลค่ะนอกจากการให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรแล้วปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกันเพิ่มความสะดวกให้กับทีมสหวิชาชีพรวมไปถึงประชาชนที่เข้ารับบริการผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับผู้ที่ดูแลระบบบริการประชาชน SCPH Connect ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วพี่คมสันค่ะพี่คมสันคะขออนุญาตเรียนถามเรื่องของระบบตัวนี้ว่า SCPH Connect เป็นรูปแบบไหนคะครับก็เป็นระบบสำหรับคืนข้อมูลให้กับผู้รับบริการนะครับก็สามารถจะดูประวัติการรักษาพยาบาลของตนเองดูประวัติการจ่ายยาการนัดหมายหรือว่าเป็นผลแลบผลเอ็กซเรย์ครับเมื่อเรามาเข้ารับบริการนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันการจองนัดหมายนะครับสำหรับการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อจะไม่ให้ผู้รับบริการนะครับเสียเวลามาโรงพยาบาลแล้วได้เพียงการนัดหมายกลับไปนะครับเราสามารถนัดหมายจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ได้ครับในส่วนนี้ของก็จะมีการนั่นหมายของแพทย์แผนไทยคลินิกพิเศษนอกเวลาครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือเป็นนั่นหมายคลินิกทันตกรรมนะครับค่ะนั่นหมายความว่าผู้ที่ใช้บริการเนี่ยจะนอกเหนือจากคนไข้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นของเฉพาะผู้ที่เคยมารับบริการในโรงพยาบาลก่อนนะครับแต่ในส่วนของทันตกรรมก็คือสามารถนัดฝากให้ญาติได้ครับอันนี้ยังรองรับอยู่ครับแสดงว่าระบบนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยที่เคยมาใช้บริการแล้วและมีประวัติในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปเช็คข้อมูลของตัวเองได้เช็คอะไรได้บ้างคะอ๋อก็
หลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลเสร็จแล้วนะครับก็สามารถแบบดูประวัติการนัดหมายได้นะครับค่ะครับแล้วก็ประวัติการรักษาทั่วไปนะครับค่ะก็จะดูว่าผู้ป่วยท่านนี้มีประวัติการรักษายังไงบ้างแล้วก็ครั้งต่อไปนัดหมายวันที่เท่าไหร่ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับรวมถึงถ้าผู้ป่วยต้องการนัดหมายที่จะเข้ามารับการรักษาทำได้จากที่บ้านไหมคะได้ครับเป็นส่วนของคลินิกวิเศษนะครับค่ะก็คลินิกวิเศษต้องเวลานั้นเปิดรับบริการให้นัดหมายมาเข้ารับบริการได้ครับค่ะผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่จะเข้ารับการบริการของ SCBH Connect ได้ยังไงคะก็โดยการเพิ่มเพื่อนกับไลน์ออฟฟิเชียลของโรงพยาบาลโดยค้นหาคำว่า @scbh นะครับค่ะสามารถเพิ่มเพื่อนได้เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามารับบริการได้นะครับค่ะวิธีการทำนี่คือไม่ยากด้วยและประชาชนก็เข้าถึงได้ง่ายใช่ครับตอนนี้มีคนที่ใช้บริการ SCPH Connect มากน้อยขนาดไหนคะพี่คมสันตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณหมื่นกว่ารายแล้วครับหมื่นกว่ารายใช่ครับค่ะที่มาใช้บริการตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วประชาชนค้นหาอะไรกันบ้างคะใน SCPH Connect ก็จะมีประวัติแล็บค่ะแล้วก็ประวัติยานะผลเอ็กซเรย์ได้ไหมได้ครับได้ก็มันจะมีข้อดีอยู่อย่างก็คือก่อนการนัดหมายนะครับระบบจะเตือนก่อนสามวันทำการครับแล้วก็หนึ่งวันทำการอีกรอบหนึ่งครับค่ะถ้ายกตัวอย่างสมัยก่อนก็อาจจะต้องมาโรงพยาบาลเดินทางมาเสียค่าใช้จ่ายมานัดหมายแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็รอวันอีกแต่นี้ก็สามารถทำได้ที่บ้านส่วนในแง่มุมของโรงพยาบาลก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องผ่านบุคลากรท่านอื่นๆที่ลดขั้นตอนและลดเวลาในการทำงานคุณโยชิตาสมรักษ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับความสะดวกสบายในการนัดมาทำฟันในวันนี้ผ่านระบบ SCPH Connect ทำให้เขาสามารถวางแผนการเดินทางมาโรงพยาบาลได้และไม่ต้องรอคิวนานมาถึงสามารถรับบริการได้เลยผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณโยชิตาสมรักษ์นะคะผู้ที่ใช้บริการ SCPH Connect นัดหมายเรื่องของการทำฟันในวันนี้ทำให้คุณโยชิตานั้นเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลอย่างสะดวกสบายค่ะต้องถามคุณโยชิตาก่อนนะคะว่ารับการรักษาอะไรจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายแก้วบ้างคะก็มาขูดเบอร์เอขูดหินปูนค่ะขูดหินปูนโดยผ่านการนัดหมายค่ะจากทางระบบ SCPH Connect ค่ะระบบการใช้งานยากง่ายขนาดไหนคะง่ายค่ะเพราะว่าสะดวกเราไม่ต้องรอคิวค่ะเราสามารถบุ๊กเวลาได้เลยว่าเราจะเข้ามาก็คือเวลาลงการนัดหมายค่ะเราจะต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ระบุเวลาได้เลยที่เราจะเข้ามาแล้วก็ระบุคุณหมอได้เลยค่ะเราสามารถเลือกเวลาได้ใช่แล้วก็สามารถระบุคุณหมอที่จะทำการรักษาได้เช่นเดียวกันผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยใช่ค่ะวิธีการเข้าใช้งานก็ง่ายด้วยง่ายค่ะค่ะก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้เลยรวมถึงประวัติในเรื่องของการรักษาด้วยไหมคะมีค่ะมีค่ะพอฟังแบบนี้แล้วประโยชน์ที่ได้รับจาก SPH Connect มีประโยชน์ยังไงบ้างคะก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราได้เลยอ่ะค่ะสะดวกอะค่ะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องตื่นเช้าปกติเวลามาต้องยังไงคะก็เหมือนต้องมาจองคิวมาเช้าหน่อยใช่มาจองคิวนั่งรอใช่ค่ะนั่งรอค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือง่ายคือเราจองไปจากที่บ้านแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ใกล้ๆเวลาเราก็มานั่งรอคุณหมอรอแป๊บเดียวค่ะรอไม่นานใช่นะคะแล้วก็ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าถึงคุณหมอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือการให้บริการที่ครบวงจรทันสมัยนะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วในหลากหลายมิติค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วได้เปิดให้บริการศูนย์ไตเทียมให้บริการตรวจรักษาบำบัดแทนไตด้วยไตเทียมและล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวรอย่างต่อเนื่องและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพงานบริการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลชุมชนระดับ M1 ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลอรัญญประเทศด้วยการรับผู้ป่วย CAPD รายเก่าและรายใหม่ในเขตอำเภออรัญญประเทศกลับไปรักษาดูแลต่อเนื่องและส่งต่อกรณีผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไตทางหน้าท้องจนเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้รับบริการล้างไตอยู่ในลำดับต้นๆของเขตบริการสุขภาพที่6